สวัสดีคะ่ะลาวี่สเตชันตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยสถานีสปอยวันนี้นะคะเรานำหนังญี่ปุ่นค่ะที่มีชื่อเรื่องว่าโคอิโนคิระคุงหรือชื่อภาษาอังกฤษนะคะ cosets love to heaven ปี2017ค่ะหนังเรื่องนี้นะคะสร้างมาจากมังงะค่ะแล้วก็เซตนักแสดงก็เป็นเซตนักแสดงรุ่นใหม่ก็เลยหยิบหนังเรื่องนี้มาสปอยให้เพื่อนๆฟังค่ะโดยเรื่องราวนะคะเริ่มต้นที่นางเอกของเราค่ะเธอมีชื่อว่าโอกามูระนิโนะเธอถูกเพื่อนผู้ชายคนหนึ่ง แล้วก็ล้มลงกับพื้นเพื่อนคนนั้นก็หันกลับมาต่อว่านางเอกด้วยฉายาของเธอที่เพื่อนๆเ,เรียกกันว่ายายนกเพราะว่านางเอกชอบเลี้ยงนกแล้วเธอก็ไว้ผมหน้ามา้ายาวลงมาปิดตาเธอเลยเพราะว่าเธอเนี่ยกลัวการสบตากับผู้อื่นค่ะเพื่อนผู้ชายคนนั้นพอเห็นนางเอกยอมแล้วก็กลัวเขาเนี่ยเขาก็บังคับให้นางเอกขอโทษใหญ่เลยซึ่งนางเอกของเราเธอก็ได้แต่พูดเบาๆเ,เ,เหมือนพึมพำกับตัวเองค่ะจนเพื่อนชายคนนั้นรู้สึกรำคาญก็เลยไล่นางเอกค่ะด้วยประโยคที่ว่าไปไตาย ทางด้านของคีระซึ่งเราจะเรียกเขาว่าพระเอกนะคะในตอนแรกเขาไม่ได้สนใจคะ่ะว่านางเอกเนี่ยกำลังมีเรื่องอะไรแต่พอได้ยินประโยคที่ว่าไปตายซะเขาเนี่ยก็เลือดขึ้นหน้าค่ะลุกขึ้นจากโต๊ค่ะแล้วก็เดินตรงไปกระหน่ำชกเพื่อนคนนั้นเนี่ยจนเละไปเลยค่ะตัดภาพมาที่นางเอกนะคะวิ่งไปหาพระเอกบนดาดฟ้าค่ะเธอก็อยากจะพูดกับพระเอกค่ะแต่ว่าด้วยความที่เธอพูดเบาไม่กล้าพูดพระเอกลำคาญค่ะก็เลยเดินหนีนางเอกเธอก็รวบรวมความกล้าค่ะแล้วก็พูด พูดกับพระเอกว่านายนายอยากตายรอส่วนพระเอกค่ะเขาก็ตีมือแล้วก็บอกว่าพูดเรื่องอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลยหลังเลิกเรียนค่ะพระเอกและกลุ่มเพื่อนนะคะก็ไปกินกาแฟกันที่คาเฟ่แห่งหนึ่งค่ะพระเอกเขาได้มองผ่านหน้าต่างนะคะแล้วก็เห็นนางเอกที่กําลังเดินข้ามสะพานลอยค่ะมองจนเพื่อนๆเนี่ยค่ะสงสัยว่าพระเอกกําลังดูอะไรพอรู้ว่านางเอกกําลังเดินผ่านไปเนี่ยเพื่อนๆก็บอกกันว่านางเอกน่ะหน้าคนลุกไม่อยากเข้าใกล้เลยตัดภาพมาที่นางเอกค่ะเธอกําลังนั่งถักตุ๊กตานก อยู่ที่ส่วนสาธารณะค่ะโดยที่พระเอก <_ t une> เขาเดินมานั่งตรงมานั่งริมน้ําตรงข้ามกับศาลาที่นางเอกนั่งอยู่แล้วเขาก็ได้เจอกับนกที่บาดเจ็บค่ะพระเอกเขาก็ได้ให้กําลังใจกับนกที่บาดเจ็บแล้วก็เอาใจช่วยให้นกตัวนั้นค่ะโบยบินได้อีกครั้งซึ่งนกตัวนั้นก็พยายามที่จะบินนะคะสุดท้ายนกตัวนั้นก็โบยบินออกไปจากมือของพระเอกพอเห็นนกบินจากมือตัวเองแบบนั้นนะคะพระเอกของเราเนี่ยเขาก็พึมพำกับตัวเองว่าเขายังไม่อยากตายไม่อยากโดดเดี่ยวแล้วเขาก็ ร้องไห้ค่ะซึ่งนางเอกที่แอบดูอยู่นะคะพอเธอเห็นพระเอกร้องไห้แบบนั้นเนี่ยเธอก็เดินเข้าไปคุยกับพระเอกค่ะเธอบอกกับพระเอกว่าเธอเพิ่งมารู้ว่าทําไมถึงได้วันไหวกับพระเอกเพราะว่ามันคือความรักที่สารภาพไปอาจจะทําให้รู้สึกไม่ดีเธอเข้าใจดีคะ่ะว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวเนี่ยมันเป็นยังไงจากนั้นเธอก็ก้มไปค้นอะไรสักอย่างในกระเป๋านะคะซึ่งสิ่งที่นางเองกกําลังหายอยู่นั่นก็คือกันไกค่ะเธอก็พูดกับพระเอกค่ะว่าคบกับฉันเถอะนะพระเอกก็รู้สึกงงงง,งอึง้งอึ้งแบบไม่ค่อยเข้าใจว่า ทำไมนางเอกถึงกล้าพูดกับเขาแบบนั้นนางเอกก็พูดต่อค่ะว่าเธอถูกแกล้งบ่อยไม่กล้าสบตาคนจากนั้นเธอก็เอากันไกลค่ะตัดผมหน้าม้าตัวเองออกและบอกกับพระเอกอีกครั้งค่ะว่าต่อจากนี้ไป365วันเนี่ยเธอจะอยู่กับพระเอกค่ะพระเอกของเราทั้งอึ้งทั้งงงลุกขึ้นปาดน้ําตาตัวเองแล้วถามนางเอกว่าเธอรู้เรื่องนี้ด้วยหรอพอได้ยินพระเอกถามแบบนั้นค่ะนางเอกถึงรู้สึกตัวว่าตัวเองเนี่ยได้ทําอะไรบ้าๆลงไปเธอจึงรีบโค้งแล้วก็ขอโทษพระเอกแล้วก็วิ่งหนีไป พอกลับมาถึงบ้านนะคะแม่ก็ได้ชมนางเอกค่ะที่ได้ตัดผมหน้ามาไปส่วนทางด้านของพอก็ช็อกกับลุกใหม่ของนางเอกค่ะนางเอกก็พูดกับทั้งสองคนนะคะว่าขอตัวไปสํานึกผิดข้างบนห้องก่อนพอมาถึงห้องนะคะนางเอกด้มีตุ๊กตานกค่ะที่ตัวเองถักไว้วางเรียงรายเต็มไปหมดนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีรูปวาดนกอีกด้วยและนางเอกของเราค่ะเธอมีนกหนึ่งตัวเธอตั้งชื่อให้มันว่าเซนเซนางเอกเธอก็ไประบายความในใจกับนกของเธอนะคะเธอหนาพอเห็นพระเอก เป็นแบบนั้นแล้วเธอคิดว่าตัวเองอาจจะช่วยอะไรพระเอกได้บ้างซึ่งย้อนกลับไปในอดีตนะคะระหว่างที่นางเอกกําลังนั่งทําตุ๊กตานกของเธออยู่นะคะเพื่อนเนี่ยก็ได้แย่งตุ๊กตานั้นไปล้อนางเอกนะคะแล้วก็บอกว่านกนะห่ะน่ารังเกียจจนตัวนางเอกค่ะเธอทนไม่ไหวก็เลยบอกว่านกหนะ่ะไม่ได้น่ารังเกียจนะซึ่งมันน้อยครั้งมากๆเลยนะคะที่นางเอกจะกล้าลุกขึ้นแล้วก็ตอบโต้คนอื่นซึ่งตัวพระเอกเองนะคะเขาได้เห็นเหตุการณ์นี้ทั้งหมดค่ะในวันนั้นเองพระเอกกับนาง เ,เดินสวนกันตรงทางเดินค่ะเขาได้หยุดอยู่ตรงหน้านางเอกแล้วก็เอามือเปิดผมหน้ามานางเอกขึ้นและเขาก็ได้เห็นหน้าของนางเอกแบบชัดๆซึ่งไม่มีเพื่อนคนไหนเคยเห็นมาก,ก่อนค่ะเขาได้เอาสติกเกอร์รูปหัวใจติดไว้ตรงหน้าผากของนางเอกซึ่งสติกเกอร์นั้นนะคะได้เขียนว่าทําดีมากๆแล้วพระเอกก็บอกกับนางเอกอีกค่ะว่านางเอกนะ่ะสุดยอดไปเลยเช้าวันต่อมานะคะนางเอกก็เดินไปโรงเรียนตามปกติค่ะแต่ที่ไม่ปกติก็คือตอนนี้ผมหน้าม้าของเธอเนี่ยกลายเป็นม้าเต และเธอก็รู้สึกไม่มั่นใจสุดๆไปเลยพอนางเอกเดินมาก็ได้เจอกับพระเอกค่ะที่ดักรอนางเอกอยู่ตอนแรกนางเอกก็ตกใจไม่กล้าสบตาพระเอกค่ะเธอก็พยายามเดินเลี่ยงๆยงพระเอกแต่พระเอกก็พูดกับนางเอกค่ะว่าชักช้าพอได้ยินแบบนั้นนะคะนางเอกก็เลยวิ่งตามพระเอกค่ะแล้วก็พยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่พระเอกก็ทวงถามสิ่งที่นางเอกเคยพูดไว้เมื่อวานค่ะว่าที่จะอยู่กับเขา365วันนางเอกน่ะโกหกหรอนางเอกก็รีบปฏิเสธเลยค่ะว่าตัวเธอเองน่ะไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะพูดแบบ กับพระเอกหรอกพระเอกก็เลยพูดต่อค่ะว่าเธอควรจะรับผิดชอบคําพูดของตัวเองด้วยพอพระเอกพูดแบบนั้นเนี่ยก็เข้าทางนางเอกเลยค่ะส่วนตัวนางเอกแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคลั่งรักพระเอกอยู่หน่อยๆเธอชอบพระเอกค่ะเพราะว่าทั้งสูงแล้วก็มีออร่าพอทั้งคู่ค่ะเดินเข้าอาคารเรียนมาก็ได้เจอกับกลุ่มของเพื่อนพระเอกค่ะที่ดับรออยู่แล้วทุกคนเนี่ยก็ต่างงงค่ะว่าพระเอกเนี่ยเดินมากับใครสุดท้ายแล้วทุกคนก็ได้คําตอบค่ะว่าผู้หญิงหน้าม้าเต๋อคนนี้คือยายนกของทุกคนนั่นเองค่ะตอนภน รักเรียนค่ะพระเอกก็ได้เดินเข้ามาคุยกับนางเอกนะคะเขาก็ถามนางเอกค่ะว่าที่นางเอกทำเนี่ยมันคืออะไรนางเอกก็บอกว่าเธอกําลังถักนกซึ่งมันชื่อว่าเซนเซคือนกของเธอเองพระเอกก็บอกว่า รักดีจากนั้น<จ>นางเอกของเราก็รีบพรีเซนต์เจ้านกเซนเซใหญ่เลยค่ะจนพระเอกเนี่ยถามเธอว่าเธอรักสัตว์หรอตัดภาพค่ะไปที่พระเอกและนางเอกพวกเขาเนี่ยไปเที่ยวสวนสัตว์กันค่ะโดยมีนางเอกเป็นไกด์เธอเนี่ยบอกกับพระเอกว่าเธอมาที่เนี่ยอาทิตย์ละครั้งเลยนะซึ่งทางด้านของพระเอกนะคะเขาเนี่ยก็ตื่นเต้นกับการที่ได้ไปพบปะกับเหล่าบรรดาน้นองสัตว์ทั้งหลายเขาเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ตั้งใจฟังที่นางเอกเล่าถึงสรรพคุณของสัตว์ตัวนั้นๆเลยแต่เอาเข้าจริงๆแล้วนะคะเขาเนี่ยรู้สึก หนแล้วก็ชมนางเอกว่าสุดยอดไปเลยที่นางเอกเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับสัตว์เยอะขนาดนี้จากนั้นทั้งคู่เขาก็ได้แวะถ่ายรูปสติ๊กเกอร์ด้วยกันและพอถ่ายรูปเสร็จนะคะพวกเขาก็เดินผ่านสวนสาธารณะค่ะที่เดิมเลยพระเอกเขามองไปยังขอบฟ้าและพูดกับนางเอกว่านี่คือช่วงเวลาแห่งเวทมนต์แต่เขาก็แอบบ่นค่ะว่าเนี่ยดูไม่เข้ากับเขาเลยนะทางท้องฟ้าแล้วก็ท้งสัตว์ซึ่งก่อนหน้านี้ตัวเขาเองไม่เคยสนใจเกี่ยวกับอะไรพวกนี้เลยเพราะมวแต่รู้สึกห่อเหี่ยวนางเอกพอเธอได้ยิน พระเอกบนแบบนั้นนะคะเธอก็รีบวิ่งมาคุยกับพระเอกเลยค่ะว่าไว้ไปสวนสัตว์ด้วยกันอีกนะพระเอกเขาก็พยักหน้าค่ะแล้วก็บอกว่าได้สิตัดกลับมาที่บ้านของนางเอกนะคะนางเอกก็เอารูปสติ๊กเกอร์ค่ะที่ถ่ายกับพระเอกเนี่ยติดลงในไดอารี่และเธอก็นึกถึงเรื่องที่พ่อกับแม่คุยกันนะคะเรื่องที่พระเอกป่วยเป็นโรคหัวใจค่ะแล้วก็อาจจะอยู่ได้แค่ปีเดียววันต่อมาค่ะระหว่างทางที่พระเอกกับนางเอกกําลังเดินไปโรงเรียนนะคะพวกเขาก็ได้พบกับเรคะ่ะเธอเนี่ยเป็นเพื่อนของพระเอกเรเธอถาม พระเอกค่ะว่านี่แฟนหรอพระเอกก็บอกว่าไม่ใช่ทางด้านของนางเอกก็มีแอบสตันหน่อยๆค่ะเรก็ขิงกับนางเอกนะคะว่าเธอเนี่ยเคยนอนกับพระเอกด้วยนะพระเอกก็บอกกับนางเอกไปตรงๆค่ะว่าเรเนี่ยเป็นเพื่อนที่ป่วยด้วยกันพอเรได้ยินแบบนั้นนะคะเธอก็ทําหน้าตกใจแล้วก็บอกว่าพระเอกเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้นางเอกฟังด้วยหรอสุดท้ายนะคะเรื่องนี้ค่ะจบลงที่เรเนี่ยเธอต้องรีบไปเข้าเรียนค่ะตัดภาพมาที่เพื่อนสนิทของพระเอกค่ะเขาเนี่ยตั้งใจมาถามนางเอกเลยค่ะว่านางเอกและ พระเอกเนี่ยคบกันหรอนางเอกเธอก็รีบปฏิเสธเลยค่ะว่าไม่ได้คบกับเขาจากนั้นเธอก็ถือโอกาสค่ะถามเพื่อนสนิทพระเอกเลยว่าพระเอกเกิดวันที่เท่าไหร่พอนางเอกกลับบ้านมานะคะเธอก็คิดใหญ่เลยค่ะว่าต้องจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดให้กับพระเอกพอใกล้ถึงวันเกิดของพระเอกนะคะนางเอกเนี่ยก็เตรียมการ์ดค่ะเชิญเพื่อนๆเ,เข้าร่วมงานวันเกิดของพระเอกโดยที่เธอแอบเตรียมงานวันเกิดนี้แบบลับๆค่ะโดยที่พระเอกเนี่ยไม่รู้เลยค่ะมีอยู่เย็นวันหนึ่งค่ะพระเอกพานางเอกไปที่คาเฟ่ร้านป แล้วนางเอกเนี่ยก็สอนพระเอกทําตุ๊กตาเซนเซค่ะแม้ว่าสภาพเจ้าตุกตาเซนเซที่พระเอกทําอาจจะดูเละๆหน่อยๆก็ตามพามาที่บ้านของนางเอกนะคะตอนนี้เธอกําลังมีความสุขกับการทําเค้กวันเกิดค่ะแม่ก็ไปกระซิบกับพ่อนะคะว่าเนี่ยนางเอกจะฉลองวันเกิดกับเพื่อนๆนะดีใจจังที่นางเอกมีเพื่อนกับเขาสักทีพอถึงวันเกิดของพระเอกนะคะนางเอกเนี่ยก็ได้เตรียมทุกอย่างเองหมดเลยค่ะซึ่งงานวันเกิดของพระเอกนะคะจัดขึ้นที่คาเฟ่ร้านประจํานั่นเอง พอเพื่อนๆนะคะรวมถึงเรค่ะมาถึงเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ชมนางเอกใหญ่เลยค่ะว่าว้าว,าวจัดคนเดียวเลยเก่งมากๆแต่เรค่ะเธอไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเธอเรียกนางเอกไปตําหนินะคะว่าพระเอกนะไม่สามารถกินน้ําตาลเยอะได้นะแต่ไม่ทันไรค่ะพระเอกก็มาถึงที่ร้านพอดีเขาเนี่ยก็อึง้งๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนค่ะก็ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์พระเอกค่ะเขาดูมีความสุขมากๆเลยพอจบงานวันเกิดของพระเอกนะคะเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็ชวนกันไปร้องค่ะ พรคคะเอกเนี่ยสังเกตเห็นว่านางเอกเนี่ยหายไปเรก็เลยบอกว่าเห็นว่านางเอกไม่ถนัดร้องคาราโอเกะก็เลยกลับไปแล้วเพื่อนๆคนอื่นค่ะก็พูดเสริมอีกว่านางเอกคงจะเหนื่อยเพราะเห็นพยายามอย่างหนักเลยที่จะเตรียมงานวันเกิดให้กับพระเอกซึ่งระหว่างที่พระเอกกําลังงงกับที่เพื่อนพูดนะคะแม่ของนางเอกก็ได้เดินมาเจอกับพระเอกพอดีค่ะพระเอกก็เลยได้เข้าไปคุยกับแม่นะคะแม่ของนางเอกค่ะเธอก็ได้ขอบคุณพระเอกที่จัดงานวันเกิดให้กับนางเอกนางเอกไม่ได้ฉลองวันเกิดกับ เพื่อนมาตั้งแต่ปฐมแล้วเมื่อคืนนางเอกมีความสุขมากๆกับการทำเค้กวันเกิดค่ะจากนี้ไปฝากดูแลนางเอกด้วยนะพอพระเอกได้ฟังแบบนั้นนะคะเขาก็รีบโทรหานางเอกเลยค่ะแต่ว่าตัวเองดันไม่มีเบอร์นางเอกซะอย่างนั้นเพื่อนๆที่ยืนรออยู่นานนะคะก็เรียกพระเอกค่ะว่าเมื่อไร่จะไปพระเอกเนี่ยก็เลยรีบขอบายค่ะก่อนจะไปตามหานางเอกซึ่งนางเอกของเรานะคะเธอก็ได้แอบมาฉลองวันเกิดคนเดียวค่ะเธอรู้สึกว่าแค่พระเอกยิ้มแล้วก็มีความสุขแค่นั้นก็พอใจแล้วใน ในตอนนี้นางเอกกําลังจะเอาเค้กที่เธอตั้งใจทํานะคะทิ้งถังขยะค่ะเพราะว่าคําเตือนของเรที่พระเอกไม่สามารถกินน้ําตาลเยอะๆได้แต่พระเอกของเราค่ะเขามาห้ามไว้ทันเวลาพอดีเขาบอกกับนางเอกค่ะว่าอย่าก,กลับไปตามใจชอบสิจากนั้นนะคะพระเอกก็แย่งกล่องเค้กไปจากมือนางเอกค่ะพอเขาเปิดเห็นเค้กที่นางเอกตั้งใจทํามาอยู่ๆเขาก็ถอดเสื้อตัวเองออกค่ะแล้วก็โชว์รอยสักจากนั้นก็เล่าเรื่องราวในชีวิตวัยเด็กของเขานะคะให้กับนางเอกฟังว่า เขาใช้ชีวิตแบบสุดเวียงอาละว่าใส่หมอมีเรื่องชกต่อยทําตัวไม่ดีจนแล้วจนรอดค่ะโรคหัวใจที่เป็นอยู่แล้วนะคะก็กําเริบค่ะจนเกือบจะตายนางเอกเธอก็รีบวิ่งมาเก็บเสื้อให้พระเอกนะคะพระเอกเขาก็ได้ดึงนางเอกไปซบที่หลังเขาค่ะและพูดต่อว่าที่ผ่านมาไม่มีอะไรดีเลยเพราะอีกหน่อยเขาก็จะตายแล้วแต่ตอนนี้เขามีนางเอกอยู่ข้างๆไม่รู้ว่าทําไมรู้ตัวอีกทีเขาก็ยิ้มได้ความทรงจําที่ตัวเองป่วยมาตลอดนั้นเขาลืม มไปหดแล้วเขาคิดว่าจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเขายังไม่ควรถอดใจใช่ไหมตราบใดที่หัวใจยังเต้นอยู่นางเอกเธอก็ตอบว่าใช่พระเอกเขาหันกลับมาหานางเอกด้วยน้ําตานะคะแล้วก็บอกว่าเขาอยากอยู่กับนางเอกตลอดไปนางเอกเธอก็ตอบกลับพระเอกอย่างมั่นใจค่ะว่าเธอจะอยู่กับเขาตลอด65วันพระเอกยิ้มแล้วก็บอกแฮปปี้เบิร์ดเดย์นางเอกค่ะจากนั้นเขาทั้งคู่นะคะก็จูบและก็กอดกันค่ะวันต่อมาพระเอกก็ได้พานางเอกค่ะไปประกาศ ตัวว่าพวกเขานคบกันใครห้ามแตะต้องนางเอกเด็ดขาดเพื่อนในห้องนะะคก็ช็อกกันใหญ่เลยหลังจากประกาศนะะคว่าคบกันแล้วพระเอกเขาก็หึงนางเอกค่ะที่นางเอกไปสนิทสนมกับเพื่อนต่างห้องเขาอ้างกับนางเอกนะะคว่ามันหนักแทงใจเขานางเอกตกใจก็เลยรีบเข้ามาถามเขาว่าเอาอาการไม่ดีหรอพระเอกก็บอกว่าไม่ใช่สักหน่อยแล้วก็ลากนางเอกเข้าไปในม่านแล้วพระเอกก็จูบนางเอกค่ะวันเวลาผ่านไปนะะคจนถึงช่วงคริสต์มาสค่ะ พระเอกกับนางเอกพวกเขาก็มาเดทกันนะคะพระเอกได้ให้ถุงมือเป็นของขวัญกับนางเอกค่ะส่วนนางเอกก็ให้ผ้าพันคอที่เธอถักเองค่ะกับพระเอกและหลังจากนั้นนะคะพระเอกกับนางเอกมากินกาแฟด้วยกันที่คาเฟ่ร้านเดิมค่ะก็ได้บังเอิญเจอเรกับเพื่อนสนิทของพระเอกค่ะที่มาร้านนี้ด้วยเช่นกันซึ่งระหว่างที่พระเอกไปเข้าห้องน้ำนะคะเรเนี่ยก็ได้แกล้งนางเอกค่ะด้วยการที่โชว์รูปพระเอกนอนกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะนางเอกเธอเห็นแบบนั้นเธอก็รู้สึกไม่ดีก็เลยวิ่งหนีออกจากร้านไปพอพระเอกรู้ เรื่องจากเรนะคะเขาก็ได้รีบวิ่งตามหานางเอกค่ะเขาได้พยายามอธิบายกับนางเอกฟังนะคะว่าเขาเคยนอนกับผู้หญิงก็จริงแต่ว่าเขาไม่เคยมีอะไรกับเรนะเรเป็นเหมือนกับเพื่อนร่วมรบคนหนึ่งคนสําคัญของเขาแต่ก่อนเรื่องอาการป่วยพระเอกนะ่ะคุยได้แต่กับเรคนเดียวแต่ว่าตอนนี้เขาก็มีคนที่สําคัญที่สุดของเขาก็คือนางเอกเข้าใจใช่ไหมนางเอกเธอก็พยักหน้าเข้าใจนะคะแต่เธอก็บอกกับพระเอกเขาว่าเธอนะ่ะรู้สึกหึงพอพระเอกเ,เห็นท่าทางหึง ของนางเอกนะคะเขาก็คุยกับตัวเองค่ะว่านางเอกเนี่ยน่ารักจังเลยแล้วก็ขอนางเอกค่ะว่าขอจุ๊บหน่อยแต่ว่าเรและเพื่อนสนิทของพระเอกนะคะก็ได้เดินเข้ามาแซวค่ะเรเธอเดินตรงมาคุยกับนางเอกเลยค่ะว่าจากนี้ไปฝากพระเอกด้วยนะซึ่งทางด้านเพื่อนสนิทของพระเอกนะคะเขาพยายามจีบเรอย่างหนักมากเลยค่ะแต่ว่าเรเนี่ยก็ปฏิเสธเขาจนเขารู้สึกเสียนาแล้วก็ลงไปนอนดิ้นกับพื้นทั้งพระเอกนางเอกแล้วก็เรนะคะก็หัวเราะสนุกสนานกันแต่ว่าพระเอกของเราค่ะ เขาก็มีอาการโรคหัวใจกำเริบล้มลงไปจนต้องเรียกรถพยาบาลคะ่ะนางเอกเนี่ยเพิ่งจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ครั้งแรกเธอก็ทำตัวไม่ถูกดีที่มีเรอยู่ด้วยนะคะเรเธอก็คุยกับนางเอกค่ะว่าถ้านางเอกอยากจะหนีก็หนีตอนนี้ได้เลยนะเพราะว่าพระเอกจะเป็นแบบนี้อีก10บสครั้งนี่คือความจริงนางเอกต้องยอมรับความจริงข้อนี้ให้ได้นางเอกเธอพูดค่ะว่ามันเป็นแบบนี้นี่เองพระเอกคอยยิ้มให้เธอตลอดจนเธอเองไม่อยากรับรู้ความจริงแกล้งทำเป็นมองผ่านจริงๆแล้ว พระเอกนะเขาเป็นคนขี้แยตัวนางเอกเองรักพระเอกมากๆเธออาจจะอยากหนีแต่ว่าเธอไม่หนีหรอกพอเรได้ฟังแบบนั้นนะคะเธอก็เอ่ยขอบคุณนางเอกค่ะตัดภาพมาที่คุณหมอนะคะได้บอกกับพ่อพระเอกค่ะว่าให้พระเอกพักสองสาวันก็จะดีขึ้นทางด้านของเรที่เดินกลับบ้านกับนางเอกค่ะเธอได้เล่าให้กับนางเอกฟังว่าพระเอกเขาปฏิเสธการเข้ารับการผ่าตัดแต่การผ่าตัดนั้นแม้จะผ่านไปด้วยดีก็ไม่สามารถออกจากโรงพยาบาลได้ง่ายๆตอนที่เรเข้าผ่า ตัดนะคะก็อาการหนักหนาอยู่แต่เคสของพระเอกต้องผ่าตัดใหญ่กว่าของเธอหลายเท่าจึงมีความเสี่ยงสูงถ้าเป็นเรเธอก็อาจจะไม่ผ่าตัดเหมือนกันตัดภาพมาที่พระเอกตื่นมาเจอกับพ่อนะคะพ่อก็ได้คุยกับพระเอกค่ะว่าเขาและนางเอกเนี่ยคบกันหรอพระเอกเขาก็ยอมรับค่ะแถมบอกว่าตอนนี้เขารู้ตัวแล้วว่าจะต้องสู้เพื่ออะไรพระเอกก็ได้ส่งข้อความไปขอโทษนางเอกนะคะส่วนนางเอกก็ตอบกลับค่ะว่าวันวาเลนไทยนี้คิดไว้หรือยังว่าอยากจะได้อะไรเธอคิดว่าเธอจะให ช็อกโกแลตกับพระเอกพระเอกของเราคะ่ะเขาก็ตอบกลับนางเอกคะ่ะว่าเขาอยากได้นางเอกนั่นเองถัดมานะคะหลังจากพระเอกออกโรงพยาบาลคะ่ะเขาทั้งคู่ได้มาเดินเล่นกันนะคะแล้วนางเอกก็ถามถึงของขวัญวันวาเลนไทน์ที่พระเอกตอบเธอว่าอยากได้เธอนะ่ะวันนี้พ่อกับแม่เธอไม่อยู่ไปทิปออนเซน็นจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ห้องของนางเอกคะ่ะทั้งคู่นั่งห่างกันแบบเกรงๆนะคะซึ่งตอนนี้พระเอกกับนางเอกกําลังจะ นั่นเลยค่ะอย่างที่เรารู้กันนะคะแต่พ่อกับแม่เนี่ยดันมาเปิดประตูเจอใสซะก่อนค่ะทีนี้ก็เป็นเรื่องเลยค่ะพ่อก็ขอคุยส่วนตัวกับพระเอกแล้วก็ไม่อนุญาตให้นางเอกและพระเอกคบกันอีกต่อไปพอพระเอกกลับไปนะคะนางเอกก็รีบลงมาจากห้องค่ะแล้วก็โกรธพ่อที่พ่อพูดทําร้ายจิตใจพระเอกเธอจะอยู่กับพระเอกเธอตัดสินใจแล้วนางเอกเธอก็โวยวายใหญ่เลยค่ะจนพ่อเนี่ยตบหน้านางเอกหนึ่งทีเพื่อเรียกสติจากนั้นนางเอกก็รีบวิ่งตามหาพระเอกนะคะแต่ แต่ว่าก็ไม่ทันซะแล้ววันต่อมาค่ะพระเอกของเราขาดเรียนนะคะทั้งสคนค่ะก็เป็นกังวลแล้วก็คิดไม่ออกค่ะว่าพระเอกเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนในตอนนี้สุดท้ายแล้วเพื่อนสนิทของพระเอกค่ะก็คิดได้ว่าพระเอกอาจจะอยู่ที่หลุมศพของแม่ก็ได้เพื่อนสนิทของพระเอกก็ได้อาสาค่ะว่าเขาจะไปตามพระเอกเองให้นางเอกรออยู่ที่นี่นะซึ่งเพื่อนคนนี้ของพระเอกนะคะเขารักพระเอกมากๆเพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นเพื่อนคนแรกที่เขาเปิดใจระหว่างทางที่เขาวิ่งไปตามหา เเพื่อนสนิทก็คิดได้ค่ะว่าพระเอกอยากจะให้สัญญาแห่งอนาคตกับนางเอกเขาก็เลยรีบโทรหาเรคะ่ะแล้วก็ให้เรเนี่ยทำอะไรบางอย่างพอมาถึงที่หลุมศพของแม่พระเอกนะคะเพื่อนสนิทก็ได้เจอพระเอกจริงๆคะ่ะพระเอกพูดตัดพ้อว่ายังไงเขาก็ต้องตัดใจจากนางเอกคนไม่ป่วยแบบแกจะเข้าใจอะไรเพื่อนได้ฟังแบบนั้นนะคะก็โมโหเลยแล้วก็บอกกับพระเอกค่ะว่าไม่ว่านางเอกเรหรือตัวเขาเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแกก็ มีโอกาสที่จะอยู่ต่อไปอีกส0ปีเขาอุตส่าห์ดีใจที่พระเอกเลือกคบกับนางเอกไม่บ่อยนักที่เขาจะพูดความในใจแต่เขาชอบพระเอกตอนนี้มากที่สุดดังนั้นไม่เป็นไรเลยแกก็คือแกพอพระเอกได้ฟังความในใจของเพื่อนตัวเองนะคะเขาก็แอบขำแล้วก็บอกขอบคุณกับเพื่อนค่ะที่อยู่ข้างเขาจากนั้นเพื่อนสนิทก็บอกกับพระเอกเขาว่าไปทําสัญญาให้เป็นจริงกันเถอะทางด้านของเรคะ่ะเธอได้มาตามหานางเอกถึงห้องเรียนเลยเธอพูดกับนางเอกค่ะว่าไปสู่อนาคต ที่สดใสกันเถอะในขณะเดียวกันค่ะพ่อกับแม่ก็ไปเดินเล่นด้วยกันนะคะพ่อก็พูดถึงเรื่องนางเอกค่ะพอ่ออยากให้นางเอกมีความสุขได้คบกับคนดีๆก็คแค่นั้นจริงๆจ,จากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่เรแล้วก็เพื่อนสนิทของพระเอกพาทั้งคู่นะคะมาที่โบสถ์ค่ะพวกเขาจับพระเอกและนางเอกแต่งชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะเสมือนทําพิธีแต่งงานแม้สัญญาแห่งอนาคตที่พระเอกพูดกับเพื่อนสนิทนะคะอาจจะไม่ได้หมายถึงการแต่งงานขนาดนี้แต่เรก็เอ่ยชมเพื่อน สนิทพระเอกค่ะว่าแม้ว่าจะเป็นการเข้าใจผิดแต่ก็เป็นการเข้าใจผิดที่ดีพระเอกของเรานะคะในชุดเจ้าบ่าวเดินตรงเข้าไปหานางเอกค่ะเขาพูดกับนางเอกว่าอยากอยู่กับนางเอกตลอดไปอยากแต่งงานกับนางเอกนางเอกเธอก็บอกว่าเธอเองก็ด้วยอยากเป็นเจ้าสาวของนายจากนั้นพระเอกก็พูดต่อค่ะว่าเขาจะเข้ารับการผ่าตัดเขาตัดสินใจแล้วเพื่ออนาคตที่จะได้อยู่กับนางเอกที่เป็นคนสําคัญ365วันเขาจะอยู่กับนางเอกไม่ว่าจะผ่านไปกี่ ครั้งก็ตามทางพระเอกและนางเอกค่ะพวกเขาก็ร้องไห้นะคะพระเอกพูดต่อค่ะว่าต่อจากนี้ไปเขาจะไม่ขี้แยอีกแล้วและทั้งคู่นะคะกําลังจะจูบกันค่ะแต่ว่าพ่อกับแม่ของนางเอกและพ่อของพระเอกเนี่ยก็เข้ามาในโบสถ์สะก่อนแม้ว่าคุณพ่อของนางเอกนะคะจะไม่เห็นด้วยในตอนแรกแต่ดูเหมือนตอนนี้พ่อจะยอมรับการตัดสินใจของนางเอกพ่อของนางเอกค่ะจึงพยักหน้าให้กับพระเอกพระเอกเขาก็เลยโค้งคํานับให้กับพ่อของนางเอกค่ะส่วนทางด้านพ่อของ พระเอกนะคะก็ได้โค้งคำนับให้พ่อของนางเอกเหมือนเป็นการยอมรับการแต่งงานในครั้งนี้ซึ่งหลังจากนั้นค่ะบ่าวสาวก็ได้จูบกันพิธีนี้จบโดยการถ่ายภาพครอบครัวร่วมกันค่ะโดยที่นางเอกของเราค่ะเธอไม่พลาดที่จะพาเจ้าเซนเซมาถ่ายรูปรวมเฟรมด้วยจากนั้นนะคะภาพก็ตัดมาที่พระเอกไปเข้ารับการผ่าตัดที่อเมริกาค่ะซึ่งระหว่างนั้นนะคะเขาทั้งคู่ก็ได้ส่งจดหมายหากันตลอดค่ะทางด้านนางเอกของเราเธอมีเพื่อนมากขึ้น และเธอเองก็ไม่ลืมที่จะภาวนาให้พระเอกผ่าตัดอย่างปลอดภัยตัดมาที่ครบ1ปีนะคะนางเอกเธอวิ่งออกจากบ้านค่ะเตรียมจะไปโรงเรียนด้วยความดีใจหวังว่าเธอจะได้เจอกับพระเอกค่ะแต่พอนางเอกมาถึงก็ไม่เจอกับพระเอกเธอรู้สึกผิดหวังค่ะพอเธอกําลังจะเดินไปโรงเรียนด้วยความห่อเหี่ยวนะคะก็มีเสียงพระเอกค่ะพูดว่ามองไปทางไหนจากนั้นนางเอกก็ได้พบกับพระเอกค่ะซึ่งพกเขาก็ไม่ได้เจอกันเป็นปีแล้วพระเอกเนี่ยวิ่งมาหานางเอก แต่พวกเขาก็ได้เดินจูงมือเดินเคียงคู่กันไปโรงเรียนเหมือนที่เคยทําอย่างเคยและหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะได้คะแนนใน IMDB ไป6.6คะแนนหากเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากจะแชร์ความรู้สึกเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะเรารออ่านทุกคอมเมนต์เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ หม่จากช่อง l a v ี Station สถานีสปอยสำหรับวันนี้ See you next time ค่ะ